ฉะนั้นอเมริกาเนี่ยยังไงต้องผูกไว้แต่เวลาเขาบี้เราเนี่ยถ้าถึงจุดที่มันเกิดคอนฟลิกต์จริงๆเห็นไหมตอนนี้มีคนพูดแล้วแบ่งข้างเลือกขั้วคุณซีซูเลือกได้ไหมคุณเลือกไม่ได้หรอกด้านนี้มีจีนด้านนี้อเมริกาคุณบอกสิว่าคุณพึ่งไม่พึ่งจีนเป็นไปได้ไหมตลาดส่งออกก็จีนท่องเที่ยวก็จีนมากันครึ่งโลกไม่ได้รายได้เท่าเมืองจีนมาเลยเทคโนโลยีก็จีนคุณรู้ว่าอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั้งหลายที่ในเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มมาจากจีนมาช่วยเราไหมหัวเว่ยเนี่ยเราเป็นล่างมาเองนะฉะนั้นจีนเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากกับอนาคตของเราเราต้องผูกจีนเอาไว้แล้วอนาคตข้างหน้าการค้าการขายการลงทุนเราก็ต้องเชื่อมกับจีนไหมแต่เมื่อไรที่เราถูกบี้จนกระทั่งว่าให้ต้องเลือกข้างคุณจำสมัยจะเพิ่มปอได้ไหมต้องอิงกับญี่ปุ่นในขณะเดียวกันก็มีเสรีไทยมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิธีการมีอยู่วิธีเดียวก็คือสิ่งที่หลายประเทศทำแล้วคือการอิงอยู่กับอาเซียนใช้ความคิดของบล็อกคุยกันไม่ว่ามีเรื่องพี่พม่าไม่ว่ามีเรื่องที่เซาท์เชน่าซีใช้อาเซียนเป็นหลักแล้วคุณอิงกับกรอบของอาเซียนบอกว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยเป็นมติของอาเซียนแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออาเซียนขณะนี้มันแตกสมัคคีในการประชุมหลังๆไม่เคยมีโซลูชันเลยต่างคนต่างถือต่างคนต่างทิ้งไพ่เวียดนามไพ่ใบหนึ่งฟิลิปปินส์ใบหนึ่งเขมรใบหนึ่งมันขาดผู้นำสมัย10-20ปีที่แล้วผู้นำอาเซียนมีอยู่แค่2ชาติสิงคโปร์กับไทยแต่ตอนนี้ไกลๆแล้วคุณจะเห็นอินโดนีเซียแล้วคุณเห็นแล้วเวียดนามไทยจะต้องไม่หลุดจากการเป็นผู้นำหรือแกนกลางของอาเซียนเพราะถ้าเขาหลุดมาเมื่อไหร่คุณจะไม่มีความหมายอีกแล้วในสายตาของมหาอำนาจอย่างจีนอเมริกาฉะนั้นคุณเฝ้าให้ดีๆอีกไม่กี่วันคุณจะเห็นโจโควีประกาศอะไรบางอย่างแสดงความโออาซึ่งไม่ได้แพ้หุ่นเซนแน่นอนในนั้นกำลังภายในเห็นไหมเวลาจะเลือกเจ้ายุทธจักรเนี่ยเขาจะมีวิธีในการโชว์ออฟของเขาแล้วหลังจากนั้นพี่ไทยเราจะจัดประชุมเอเปกกระทรวงการต่างประเทศต้องคิดอะไรบางอย่างที่ให้นายกของเราสามารถ deliver message นี้ให้เราไม่ตกรุ่นต้องคิดไม่คิดทำไมเราไม่คิดจะกลายเป็นว่าทุกอย่างไป climax ที่อินโดนีเซียเพิ่งมาแวะกินข้าวเย็นที่เมืองไทยที่ผมพูดเนี่ยผมตั้งใจมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนณวันนี้เพราะผมมองว่าไทยกับจีนเนี่ยสำคัญมากๆกับอนาคตของเราทั้งปัจจุบันนี้ด้วยถ้าคุณไม่มีคนที่ manage สิ่งเหล่านี้อนาคตเข้ากับเราเนี่ยคุณค่อยๆจางหายไปเขาจะเริ่มไปเอาใจใส่อินโดนีเซียประชากรนี่เท่าไหร่ล่ะ200 ล้านคนมินิมัมเวียดนามเติบโตเศรษฐกิจโควเตอร์ที่แล้ว13%กว่าเวลาเขาจะมาลงทุนบ้านเราเขาจะดูอะไรการเติบโตใช่ไหมรัฐบาลคอร์รัปชันไหมเสถียรภาพมีไหมอนาคตมีป่ะคุณมองดูประเทศไทยสิว่าบอกผมหน่อยสิว่ามีอนาคตไหมถ้ายังตีกันอย่างเงี้ย